ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวทั่วทุกมุมโลกกระผมนายณัฐสิทธิ์สันติสิริไพบูลย์ผู้รายงานข่าวในภาคภาษาไทยของทีมงาน GWO ครับ GWO เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการกับกลุ่มแรงงานต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันข่าว GWO ได้ให้ความรู้และสาระเกี่ยวกับการทำงานการดำรงชีวิตและการศึกษาทีมงาน GWO ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกับเราในภาคแรกเป็นอย่างดีและเราก็จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจากหลายๆประเทศที่มีการเปิดรับแรงงานต่างชาตินั้นไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2011สมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวันได้ผ่านมติอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้และเมื่อเดือนพฤษภาคมของปี2013เป็นครั้งแรกที่ได้ก่อตั้งสมาคมชาวประมงต่างชาติหรือ YFLU ประธาน YFLU Alfredo Cataruna ซึ่งเป็นชาวประมงจากประเทศฟิลิปปินส์ในงานเลี้ยงสิ้นปีได้กล่าวขอบคุณชาวไต้หวันที่ได้ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงแรงงานของไต้หวันได้กล่าวเปิดเผยว่ารัฐบาลไต้หวันจะให้การปกป้องประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างเต็มที่我们代表政府啊非常感谢哈这个渔工职业工会今天办理这么一个活动这个活动来讲的话呢让我们的这个渔工的这个朋友能够了解到自己本身的权益更重要的来讲的话呢能够增加跟雇主中间彼此相互互动的一个机会把彼此的这个苦处跟彼此的难处大家能够相互的去沟通去了解然后呢让我们彼此增加我们相互在工作中间的感情同时呢才能够让我们这个整个的这个在台湾渔工的这个生活尤其我们在做很多这个菲律宾啊来自于世界各国的其他的国家的渔工他们在台湾的生活才能够更为顺利หลายประเทศมีประเพณีการขึ้นปีใหม่แบบดั้งเดิมซึ่งคนไต้หวันมีการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติตามที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลวันตรุษจีนและวันตรุษจีนของปีนี้จะตรงกับวันที่31เดือนมกราคมตามราศีของชาวจีนปีนี้เป็นปีม้าวันตรุษจีนนอกจากมีวันหยุดแล้วอาหารยังมื้อเลิศแล้วยังมีงานเฉลิมฉลองที่สนุกสนานอีกมากมายเวียดนามและไต้หวันได้มีการขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติเช่นกันดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ทางนครนิวไทเปได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับชาวเวียดนามที่อยู่ในไต้หวันรับชม VCR ได้เลยครับวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราก็คือวันสงกรานต์หรือวันมหาสงกรานต์นั่นเองซึ่งจะตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีวันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่
ประจำปีมี3วันด้วยกันคือวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนวันกลางหรือวันเนาตรงกับวันที่14เมษายนวันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศกตรงกับวันที่15เมษายนดังนั้นระหว่างเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นน้ำกันทั่วประเทศอีกทั้งจะเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณอันคู่กับประเพณีตรุษซึ่งมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์อันหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวจีนนิยมติดคำคงคู่ที่ประตูบ้านซึ่งคำคงคู่มักจะเป็นกระดาษสีแดงโดยจะใช้ผู้กันจีนในการเขียนคำที่เป็นกลอนมงคลและวันนี้เราจะมาสอนท่านผู้ชมคำมงคลภาษาจีนที่ใช้ในเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับปีนี้เป็นปีม้าดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่าหม่าเต้าเฉิงกงซึ่งแปลว่าในปีม้านี้คุณจะสำเร็จในทุกประการอี้เหวียนฟู่สิว่านเซียงเกินซินซึ่งก็จะหมายถึงในปีม้านี้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆคำมงคลคู่ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเช่นชุนหรือฝูแล้วจะติดกับหัวที่ประตูหน้าบ้านซึ่งก็หมายถึงฤดูใบไม้ผลิและโชคราบได้มาถึงแล้วเรามาลองไทยดูสิครับว่าพี่น้องกลุ่มแรงงานต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันเขาจะชอบคำไหนบ้างครับนอกเหนือจากกล่าวคำมงคลแล้วทีมงานของเรายังได้รับเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนคำคงคู่จีนมาสอนท่านผู้ชมวิธีการใช้ผู้กันจีนในการเขียนคำคงคู่นะครับเชิญรับชม VCR ได้เลยครับ好首先我们来介绍一下文房四宝哈笔哈这个就是毛笔我们最重要的书写工具哈然后墨呢我们以前是用墨条那因为现在时代的进步所以我们现在都是用墨汁好那墨汁因为它书写方便它倒进去就可以用好那砚台这个就是砚台好再就是纸张接下来我们介绍知识好一般我们在写字的时候我们都是要注重这个知识跟仪态那一般我们在写字的时候我们会双手是与肩同宽好那再把马笔拿起来的时候我们的姿势是呈就是端正的一个姿势好不偏不倚好那以最轻松的姿势去写字执笔法是这支毛笔两只手好跟大拇指做中间的位置好然后这样子做执笔的一个动作那为什么要做这样子做呢因为其实这样的写字方法是最轻松的而且是借力使力那坊间有些教书法的他可能是会用这样手把它抬高那这个是比较错误的一个方式因为其实我们这可以毛笔是可以转动的它是一个圆锥状好那所以说我们在写字的时候我们的笔是可以使用各个角度的那所以说我们在写字的时候是放轻松借力使力好接下来我们介绍字的结构永字八法首先是点然后横折钩挑上去再撇下来然后由这一横往上对上去撇下来
再写一个那。就完成我们字的永字八法。ชาวจีนส่วนใหญ่ชอบฟังคำอวยพรในวันตรุษจีนเช่นคำว่ามั่งมีสีสุขและทางทีมงาน GWO ก็อวยพรให้ทุกท่านขอให้ร่ำรวยและจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในปีนี้นะครับซินเจียยู่อี้ชินนี่ฮวดชัยกระผมและทีมงาน GWO ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ